มันเบอร์รี่นะคะต้นมันยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ก็ต้องรีบมาเก็บแล้วค่ะเจ้าของเยอะพวกนกอะค่ะมาเก็บกินเราเลยต้องรีบมาเก็บตามไม่งั้นอดกินอีกแน่นอนวันนี้ก็ได้แค่นี้พอละไม่ต้องเก็บเยอะเก็บแค่พอกินค่ะเดี๋ยวก็จะย้ายไปปลูกใกล้ๆกับเราไก่ต่อไปไก่จะได้กินได้พวกนี้มันกินไหมเนี่ยหืมกินแต่หญ้าเบรกกินหญ้าแถวๆนี้นะอย่าไปไหนไกลเรากลับมาดูหม่อนกันต่อนี่ค่ะอันนี้เป็นพันธุ์ลูกเล็กนะคะแต่ก็อร่อยอยู่ใช้ได้นี่เราเก็บไปด้านนี้เราเก็บเกือบหมดละตอนนี้ก็โอเคอยู่นะตอนนี้สีเริ่มแดงละเก็บไปสักพักเดี๋ยวคงแดงเองสิซูมสิเห็นไม่ชัดนี่ไงนี่ค่ะพันนี้ไม่ค่อยโตพันเล็กๆนี่เริ่มเก็บได้แล้วค่ะก่อนนกจะมาแย่งกินจนหมดเนี่ยฟังเสียงนั่นมาทุกวันเลยเจ้าพวกนกพวกนี้แบ่งกันกินค่ะนกก็กินค่ะคนก็กินเสียดายอีกพันยังไม่ออกพันนี้มันเป็นพันดุอ๋อจริงๆเขาลูกโตมากนะคะพันนี้จะลูกโตแต่มันยังไม่ออกจะออกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเลยลุ้นดูนี่อ่ะมีสีนี้ด้วยแฮะลืมเก็บเห็นไม่ค่อยชัดนะนี่นี่เรามีผู้ช่วยนะคะตามมาทุกทางตามตลอดจะไปไหนอีกล่ะไอ้อ้วนอย่าทิ้งน้องพอยังเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในบ้านแล้วนะอยู่แถวนี้ไม่ได้อันตรายเรามาสนใจต้นหม่อนเราดีกว่านี่ค่ะนี่โอ้ยสูงมากเลยสงสัยต้องตัดทิ้งหรือว่าตัดออกไหมเดี๋ยวไปชำนี่ถ้าคนกลัวหนอนนี่คงเก็บไม่ได้แน่เลยขนเต็มไปหมดมันก็หนอนบุ้งเลยเราทำไมบรรยากาศจะไปไหนกันอะไอ้อ้วนไปไหนกันพอหรือยังอือหือพอหรือยังเดี๋ยวได้เวลากลับบ้านแล้วนะเข้าใจไหมเดี๋ยวได้กลับบ้านกันแล้วนะไอ้อ้วนลุกขึ้นเลยไปเด็กๆกลับบ้านมันฟังไหมนั่นน่ะอย่าไปไหนไกลนะเด็กๆมาเร็วกีบ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 มาเร็วกีบกีบมาเร็ว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 ไอ้กีบมาเร็ว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 อ่ะ
ามพี่เขากลับบ้านเลยลูกแค่นั้นนะป่ะกลับบ้านกัน